และการเริ่มกันที่นะฮะหลายคนบ่นร้อนนะฮะแต่น่าจะร้อนกันอีกไม่นานเพราะว่าตั้งแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไปประเทศไทยจะเข้าสู่ฤดูฝนนะฮะคร่าวๆก็คือ22พฤษภาปีนี้ดูเหมือนว่าดูจากการคาดการณ์ของทางกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าฝนน่าจะน้อยกว่าปีที่ผ่านมาแล้วเผลอๆจะเจอฝนทิ้งช่วงในช่วงเดือนมิถุนาแล้วก็กรกฎาคมนะครับขอให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยที่โดยเฉพาะกลุ่มที่อยู่นอกเขตชลประทานเนี่ยเตรียมตัวให้ดีครับเก็บน้ำได้เก็บนะฮะวางแผนการเพาะปลูกได้ก็วางแผนให้รอบคอบไม่งั้นเนี่ยผลผลิตทางการเกษตรอาจจะเสียหายได้นะครับดร.ชมภารีชมพูรัตน์นะครับอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศนะครับบอกว่าประเทศไทยเนี่ยจะสิ้นสุดฤดูร้อนแล้วก็เข้าสู่เริ่มฤดูฝนในปี2566ในวันที่22พฤษภาคมนี้นะครับคาดหมายปริมาณฝนรวมทั้งประเทศในช่วงฝนเนี่ยนะฮะน่าจะน้อยกว่าปี65คาดการว่าจะน้อยกว่าค่าปกติด้วยประมาณ 5% ทั้งที่ปีที่แล้วเนี่ยเราเจอฝนสูงกว่าค่าปกติถึง 14% นะฮะฟังรายละเอียดกันหน่อยครับดังนั้นนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาเองนะคะก็ได้มีการประกาศนะคะในการเริ่มต้นเข้าสู่ฤดูฝนของประเทศไทยซึ่งประเทศไทยอะค่ะจะสิ้นสุดฤดูร้อนและเริ่มต้นเข้าสู่ฤดูฝนในวันที่22พฤษภาคม2566นะคะโดยผลการคาดการณ์สภาพอากาศนะคะก็จะพบว่าจะมีฝนตกชุกหนาแน่นนะคะและต่อเนื่องครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศประกอบกับลมที่พัดปกคลุมประเทศไทยอะค่ะที่ระดับผิวพื้นความสูงประมาณ 3.5 กิโลเมตรเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนทิศนะคะเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งจะพัดเอาความชื้นนะคะจากทะเลอันดามันเข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยอย่างต่อเนื่องแล้วก็นอกจากนั้นยังมีลมชั้นบนนะคะตั้งแต่ระดับความสูง5กิโลเมตรขึ้นไปเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนทิศนะคะเป็นลมฝ่ายตะวันออกซึ่งอันนี้ค่ะก็จะถือว่าเป็นการเข้าสู่ฤดูฝนของประเทศไทยในปีนี้นะคะส่วนปริมาณฝนรวมของทั้งประเทศในช่วงฤดูฝนนี้นะคะถือว่าจะน้อยกว่าค่าปกติเล็กน้อยนะคะประมาณร้อยละ5แล้วก็จะน้อยกว่าในปีที่แล้วนะคะคือปี2565ที่ผ่านมาพยากรณ์ฝนรวมรายวันนะคะในช่วงอาทิตย์หน้านะคะก็คือวันที่19ไปจนถึงวันที่25ค่ะก็จะเริ่มมีฝนตกลงมาบ้างแล้วนะคะจากอิทธิพลจากไอตัวลมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดมาจากฝั่งทะเลอันดามันนะคะรวมทั้งกับลมจากทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือนะคะโดยปกติหลังพืชมงคลเนี่ยพี่น้องเกษตรกรก็น่าจะเริ่มนะในการหว่านไถดำนาอะไรกันนะครับเพราะฉะนั้นแต่ว่าสำหรับปีนี้เองการทำการเกษตรอาจจะต้องดูดีๆครับเพราะว่าตั้งแต่กลางเดือนมิถุนาไปจนถึงกลางเดือนกรกฎาเนี่ยเราอาจจะเจอปัญหาฝนทิ้งช่วงนะและถ้าเกิดท่านเนี่ยไม่ได้อยู่ในเขตชลประทานที่มีการจัดสรรรั้วกระจายน้ำรองรับไว้เนี่ยอาจจะเจอปัญหาขาดแคลนน้ำในภาคการเกษตรได้หลายพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่แล้งซ้ำซากนอกเขตชลประทานก็ขอให้พี่น้องเกษตรกรนะครับถ้าเกิดมีพื้นที่มีแหล่งกักเก็บน้ำได้ขอให้จัดเก็บไว้ให้ดีนะฮะรวมถึงวางแผนการเพาะปลูกกันหน่อยนะฮะพืชชนิดไหนไม่เหมาะกับน้ำน้อยเนี่ยอาจจะระมัดระวังนะฮะพืชชนิดไหนต้องการน้ำมากๆเลี่ยงได้อาจจะต้องเลี่ยงนะครับทั้งนี้ครับในช่วงเดือนสิงหาคมและก็กันยายนเนี่ยจะเป็นช่วงฝนตกชุกและก็หนาแน่นนะฮะแล้วก็มีโอกาสสูงที่จะเจอกับพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนผ่านบริเวณภาคเหนือและภาคอีสานอีกลูก2ลูกนะครับทำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่อาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็เจอน้ำล้นตลิ่งได้นะครับสำหรับฝนเนี่ยนะฮะของประเทศไทยเนี่ยตอนบนของประเทศเนี่ยจะไปสิ้นสุดโน่นเลยฮะกลางเดือนตุลาคมนะครับแต่ว่าถ้าเกิดทางภาคใต้จะไกลกว่านั้นอีกโดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะเจอฝนตกชุกหนาแน่นข้ามปีไปจนถึงต้นปี2567ต้นปีก็ประมาณมกราคม2567นะครับโดยในช่วงของเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมนะคะจะมีปรากฏการณ์ฝนทิ้งช่วงนะคะแล้วก็ในช่วงปลายของฤดูฝนนะคะในช่วงสิงหากันยาตุลาก็มีแนวโน้มนะคะที่เราจะมีฝนตกชุกหนาแน่นเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะมีพายุหมุนเขตร้อนที่จะเข้ามาในประเทศไทยนะคะประมาณ 1-2 ลูกนะคะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
อ่ะพอพูดถึงอากาศเนี่ยเราจะได้ยินสองคำคู่กันก็คือลานิญากับเอลนิโญลานิญาจะไม่ง่ายก็คือจะเจอฝนมากกว่าปกติเขาบอกว่า3ปีที่ผ่านมาตั้งแต่2020เนี่ยนะฮะเราเจอกับลานิญาเนี่ยเจอมา3ปีเพราะฉะนั้นอย่างปีที่แล้วฝนก็เลยมากกว่าปกติ14%นะครับซึ่งลานิญาเนี่ยผ่านพ้นไปแล้วหลังจากเจอมา3ปีทีนี้แหละฮะจะเข้าสู่เอลนินโยเอลนินโยเนี่ยฝนจะน้อยกว่าปกตินะก็จะร้อนมากกว่าปกติด้วยโดยเฉพาะในช่วงมิถุนาถึงกรกฎาต่อเนื่องไปจนถึงกุมภาพันธ์นะครับก็ต้องติดตามเฝ้าระวังนะฮะแล้วก็ในช่วงพฤศจิกายนถึงธันวาคมเองเราอาจจะเจอกับสภาวะเอลนินโยเกิดขึ้นเป็นระดับรุนแรงหรือไม่เดี๋ยวต้องติดตามกันเขาบอกว่าคาดการณ์ว่าถ้าเกิดเอลนินโยรุนแรงเนี่ยอาจจะทำให้โลกเนี่ยร้อนขึ้นและจะประสบกับปัญหาต่างๆตามมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพืชผลทางการเกษตรเรื่องของโรคร้อนตามมาด้วยเช่นกันนะครับ